ในช่วงนี้นะคะมาติดตามสถานการณ์ในภาคใต้ที่ยังคงเกิดเหตุการณ์ร้ายเหตุการณ์ความไม่สงบรายวันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าทางด้านของสมาพันธ์ครู8จังหวัดภาคใต้ก็ยังคงมั่นใจในมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยของฝ่ายความมั่นคงค่ะนายประสิทธิ์หนูกุ้งผู้อำนวยการประถมศึกษายะลาเขต1ได้เปิดเผยถึงกรณีคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาความปลอดภัยครูของโรงเรียนบ้านลิมุตตำบลท่าสาบอำเภอเมืองยะลาจนเป็นเหตุให้ครูได้รับบาดเจ็บ5นายขออภัยค่ะ5คนและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครบาดเจ็บสาหัส2รายเมื่อช่วงเช้าวันนี้ว่าเจ้าหน้าที่ได้ทำหน้าที่ดูแลครูเป็นอย่างดีแล้วซึ่งคุณครูที่ได้รับผลกระทบได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยส่งโรงเรียนรอบนอกที่อยู่ในพื้นที่กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่อำเภอรามานทราบว่ายังคงทำงานตามปกติส่วนเรื่องความคืบหน้าอาการบาดเจ็บของอาสาสมัครทั้ง2นายนะครับขณะนี้อาการพ้นขีดอันตรายขณะเดียวกันเขตพื้นที่การประถมศึกษายะลาเขต1ได้มีการอนุญาตให้กับโรงเรียนบ้านลิมุตหยุดการเรียนการสอน2วันเพื่อให้ผู้ปกครองมั่นใจในความปลอดภัยทางด้านนายบุญสมทองศรีพรายประธานสมาพันธ์ครู3จังหวัดชายแดนภาคใต้ออกมาบอกนะครับว่าตอนนี้ครูที่เริ่มวิตกกังวลอีกครั้งหลังจากตกเป็นเป้าสังหารของกลุ่มก่อความไม่สงบต่อจากนี้ไปทางสมาพันธ์ครูจะขอหารือร่วมกันกับหน่วยกำลังในพื้นที่อีกครั้งและต้องการให้รัฐบาลใหม่เร่งจัดโผรัฐบาลโดยเร็วที่สุดส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยตอนนี้ตนมองว่าไม่ได้บกพร่องแต่อยากจะให้เจ้าหน้าที่หรือหน่วยกำลังมีการวางแผนให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันนะคะก็ได้เกิดเหตุยิงกันมีผู้เสียชีวิตบนถนนภายในหมู่บ้านแบรอสนิงหมู่1ตำบลบาฮาร้ออำเภอเมืองปัตตานีที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะสภาพเก่าภายในรถพบผู้เสียชีวิตทราบชื่อนายเจ๊อารงเจ๊มามะอายุ30ปีสอบสวนนางรอกิยะสามีซึ่งเป็นภรรยาขออภัยนะคะซึ่งเป็นภรรยาของผู้ตายให้การว่าก่อนเกิดเหตุสามีขับรถเพื่อจะไปตลาดโดยมีตนและลูกสาวนั่งมาด้วยเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุมีรถยนต์จอดขวางทางจากนั้นได้มีชายเดินมาที่รถบอกสามีว่ารถยนต์เสียจากนั้นได้ชักอาวุธปืนกระหน่ำยิงจำนวน4นัดต่อหน้าตนและลูกสาวก่อนที่คนร้ายจะวิ่งขึ้นรถหลบหนีไปและเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาคนร้ายได้กระหน่ำยิงนายอาแซอาเดอายุ37ปีขณะนั่งในศาลาหน้าร้านขายของชำไม่มีเลขที่หมู่2ตำบลมะนังดาลำอำเภอสายบุรีเสียชีวิตทันทีส่วนสาเหตุนั้นอยู่ระหว่างการสอบสวนค่ะ